แก้วมังกรมาทำความรู้จักกับแก้วมังกรกันค่ะแก้วมังกรเป็นพืชล้มลุกในตระกูลไม้กระบองเพชรประเภทไม้เลื้อยที่มีอายุนานหลายปีแก้วมังกรสายพันธุ์ที่นิยมปลูกมีดังนี้ค่ะพันธุ์เนื้อขาวเปลือกแดงผลทรงกลมรีผิวเปลือกสีชมพูสดมีกลีบสีเขียวตามผิวเปลือกเนื้อสีขาวมีเมล็ดสีดำแทรกอยู่ในเนื้อรสชาติหวานนิดๆอมเปรี้ยวหน่อยๆบางผลก็หวานจัดแล้วแต่ลูกค่ะพันธุ์เนื้อแดงผลเป็นทรงกลมเปลือกสีแดงจัดผลขนาดเล็กกว่าพันธุ์เนื้อขาวเปลือกแดงค่ะเนื้อมีสีแดงหรือม่วงแดงมีเมล็ดสีดำขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วรสชาติหวานกว่าพันธุ์เนื้อขาวเปลือกแดงค่ะพันธุ์เปลือกเหลืองเนื้อขาวมีเปลือกสีเหลืองเนื้อสีขาวค่ะผลเล็กกว่าพันธุ์อื่นๆมีเมล็ดขนาดใหญ่และมีน้อยกว่าพันธุ์อื่นมีรสชาติที่หวานกว่าพันธุ์อื่นๆค่ะสารอาหารในแก้วมังกรมีอะไรบ้างมาชมกันต่อเลยค่ะสารอาหารในแก้วมังกรค่ะมีโปรตีนไขมันกลูโคสฟรุกโทสคาร์โบไฮเดรตเส้นใยวิตามินซีไนอาซินวิตามินเอธาตุแคลเซียมธาตุเหล็กธาตุแมกนีเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมธาตุโซเดียมธาตุสังกะสีแก้วมังกรมีประโยชน์อะไรบ้างมาชมกันต่อเลยค่ะประโยชน์ของแก้วมังกรค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เป็นจำนวนมากจึงช่วยป้องกันและปกป้องผิวได้ดีทีเดียวค่ะช่วยดูดซับสารพิษในร่างกายสามารถช่วยดูดซับสารพิษในร่างกายได้จึงทำให้ผิวพรรณของเราดูสดใสขึ้นและยังสุขภาพดีอีกด้วยค่ะทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นเนื่องจากมีกากใยสูงจึงสามารถช่วยในการขับถ่ายให้มีประสิทธิภาพขึ้นแถมยังช่วยในการปรับสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้อีกด้วยค่ะบำรุงกระดูกและฟันมีสรรพคุณในการบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงซึ่งเหมาะกับสาววัยทองที่สุดเลยนะคะช่วยลดการดูดซึมของไขมันประเภทไตรกลีเซอไรด์ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดค่ะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดการกินแก้วมังกรสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดไม่ต้องใช้อินซูลินได้ช่วยดูดซับสารพิษออกจากร่างกายเพราะในเมล็ดของแก้วมังกรมีความสามารถช่วยดูดซับสารพิษต่างๆออกจากร่างกายได้เช่นตะกั่วที่มาจากควันรถท่อไอเสียหรือสารตกค้างที่มาจากยาฆ่าแมลงติดมากับผักและผลไม้ที่รับประทานเข้าไปเป็นต้นค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแก้วมังกรกินแล้วสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้แข็งแรงอีกทั้งยังช่วยต้านโรคภัยต่างๆได้ดีค่ะช่วยแก้อาการท้องผูกเนื่องจากแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มีกากใยสูงจึงไปช่วยกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายทำงานอย่างเป็นระบบช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้และช่วยแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีค่ะช่วยคลายร้อนดับร้อนดับกระหายอากาศร้อนๆอากาศอบอ้าวสุดๆแบบนี้คงต้องอาศัยผลไม้เย็นๆช่ำๆสักผลแก้วมังกรนับว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะในเมล็ดของแก้วมังกรนั้นเต็มไปด้วยไขมันที่ไม่อิ่มตัวจึงสามารถต่อต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ทำให้บรรเทาอาการร้อนภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะตอบคำถามกับการกินแก้วมังกรมาชมกันต่อเลยค่ะตอบคำถามกับการกินแก้วมังกรค่ะคนที่ตั้งครรภ์กินแก้วมังกรได้ไหมกินได้ค่ะแก้วมังกรเป็นผลไม้ให้ความสดชื่นในช่วงอากาศร้อนจัดร้อนอบอ้าวแก้วมังกรเย็นๆช่วยคลายร้อน
ลดอุณหภูมิในร่างกายค่ะแก้วมังกรเป็นผลไม้กากใยสูงช่วยในการขับถ่ายแม่ท้องควรกินเป็นประจำเพื่อกระตุ้นการขับถ่ายและช่วยลดอาการท้องผูกแต่ไม่ควรกินมากเกินไปเพราะแก้วมังกรมีไฟเบอร์สูงทำให้อิ่มง่ายแต่ให้พลังน้อยจึงไม่ควรกินมากกินให้พอดีค่ะแก้วมังกรช่วยในเรื่องการบำรุงผิวพรรณลดริ้วรอยช่วงตั้งครรภ์เป็นช่วงที่ต้องดูแลผิวพรรณเป็นพิเศษนอกจากทาครีมโลชั่นเป็นประจำแล้วการกินผลไม้เป็นประจำก็ช่วยให้ผิวพรรณดีจากภายในค่ะและช่วยลดริ้วรอยหลังคลอดให้ดีขึ้นแก้วมังกรมีวิตามินสูงช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นและเปล่งปลั่งขึ้นค่ะแก้วมังกรช่วยกระตุ้นการขับน้ำนมเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณกระตุ้นน้ำนมเหมาะสำหรับแม่ช่วงหลังคลอดอีกด้วยนะคะกินแก้วมังกรลดน้ำหนักได้ไหมได้ค่ะแก้วมังกรมีกากใยสูงแคลอรี่ต่ำมีน้ำตาลน้อยเป็นผลไม้ที่ช่วยในการลดน้ำหนักเพราะมีสารมิวซิเลตซึ่งมีในเฉพาะในตระกูลกระบองเพชรมีลักษณะคล้ายวุ้นเจลช่วยดูดซับน้ำในร่างกายสามารถกินทดแทนอาหารเย็นได้ค่ะเป็นผลไม้ที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนหรือควบคุมน้ำหนักเนื่องจากเป็นผลไม้ที่ให้ปริมาณเนื้อเยอะสามารถกินแล้วอิ่มท้องอิ่มทนเรียกว่าสามารถกินแทนอาหารหนึ่งมื้อได้เลยค่ะโทษของแก้วมังกรมีไหมมีความเชื่อที่ว่าเมล็ดสีดำเล็กๆที่อยู่ในเนื้อของแก้วมังกรนั้นเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งทำให้ผู้คนมากมายไม่กล้ากินแก้วมังกรแต่อย่างไรก็ตามนอกจากจะยังไม่มีการศึกษาใดที่ยืนยันความเชื่อนี้แล้วยังมีผลการศึกษาพบว่าเมล็ดสีดำเล็กๆในเนื้อแก้วมังกรนั้นอุดมไปด้วยสารกลุ่ม FOS ในปริมาณสูงมีคุณสมบัติเป็นสารพรีไบโอติกที่ช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้และมีฤทธิ์ในการดูดซับสารเคมีและสารพิษในร่างกายค่ะนอกจากนี้เมล็ดสีดำเล็กๆเหล่านี้ยังมีกรดไขมันซึ่งทำหน้าที่ในการขจัดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีออกจากร่างกายและช่วยกระตุ้นในการเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีได้อีกด้วยซึ่งอย่างไรก็ตามถึงแม้แก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากมายแต่ก็ควรกินในปริมาณที่พอเหมาะนะคะสุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นแก้วมังกรหรืออาหารประเภทไหนๆก็ขอให้กินแต่พอดีมากไปน้อยไปล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นและอย่าลืมกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน